ทกส.จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือด้านการเงินแก่เกษตรกรให้เข้าถึงแหล่งการเงินได้โดยง่ายเพราะในอดีตการที่เกษตรกรจะค้าขายผลผลิตแต่ละทีนั้นดูเป็นเรื่องยากช่องทางการขายที่มีอย่างจำกัดแม้มีเป้าหมายที่อยากจะไปให้ถึงแต่ก็โดนรั้งไว้ด้วยปัจจัยต่างๆทั้งเรื่องการสื่อสารและเวลาการจะหาความรู้เพิ่มเติมก็ดูไกลตัวซะเหลือเกินแต่ด้วยความมุ่งมั่นของทกส.ที่พร้อมให้ความรู้ด้านการเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้เกษตรกรนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีและไปถึงเป้าหมายได้อย่างที่หวังไว้ด้วยการให้ความรู้ทางด้านการเงินการตลาดและการเกษตรซึ่งนี่คือสิ่งที่พนักงานทกส.ถือปฏิบัติมาโดยตลอดปัจจุบันการสื่อสารในยุคดิจิทัลอินเทอร์เน็ตครอบคลุมไปทุกชุมชนทกส.ก็พร้อมยืนหยัดช่วยให้เกษตรกรทำการตลาดและขายสินค้าออนไลน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรงเพราะเกษตรกรยุคใหม่จะไม่เป็นเพียงผู้ผลิตเท่านั้นแต่ทั้งสามารถปลูกเองและร่วมกันในชุมชนแปลรูปผลผลิตด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมให้มีความหลากหลายและมีมูลค่ามากขึ้นมีช่องทางการขายผ่านเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของทกส.และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆทำให้ค้าขายผลผลิตง่ายได้ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศเพิ่มขีดการแข่งขันให้เกษตรกรไทยสู่ AEC โดยทกส.พร้อมสนับสนุนทั้งการสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการตลาดดิจิทัลและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ตอบสนองความต้องการได้มากกว่าไม่ว่าจะเป็นบัตร ATM ที่เพิ่มความปลอดภัยขั้นสูงด้วยชิปการ์ดจะฝากถอนโอนเงินทำได้ตลอดเวลาผ่านตู้บริการอัตโนมัติบัตรสินเชื่อเกษตรกรที่ปลอดดอกเบี้ยสูงสุดถึง30วันช่วยลดต้นทุนการผลิตบริการพร้อมเพย์บริการรับและโอนเงินแบบใหม่เพียงใช้เลขประจำตัวประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือแทนเลขที่บัญชีธนาคารผ่านเครื่อง ATM หรือผ่านทางทกส. Mobile Banking Mobile Banking ธนาคารรูปแบบใหม่ที่ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือที่ทกส.ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีบัตรเดบิตและบัตรเครดิตสะดวกไม่ต้องพกเงินสดให้เป็นกังวลใช้บัตรแทนเงินสดชำระค่าสินค้าและบริการได้ทั่วไทยทั่วโลกและเพื่อความปลอดภัยจะต้องไม่นำบัตรไปให้ผู้อื่นใช้ต้องเก็บรักษาบัตรหรืออุปกรณ์สื่อสารของตนเองไว้อย่างระมัดระวังและห้ามเปิดเผยรหัสที่ตั้งไว้ให้คนอื่นรู้โดยเด็ดขาดวันนี้ทกส.ก้าวสู่การเป็นธนาคารดิจิทัลนำนวัตกรรมทางการเงินเพื่อชีวิตที่ดีกว่ามาสู่เกษตรกรไทยให้เปลี่ยนสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์เพื่อให้ภาคการเกษตรไทยเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน